วัสดีครับนี่คือ Insights News ฟินตาแตกพลมีนประชันความหล่อกินกันไม่ลงใครจะคว้าหัวใจยดานในกรงดอกสร้อยกลายเป็นละครอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงไม่ขาดปากสำหรับกรงดอกสร้อยทางช่อง3ที่ได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามรวมถึงเรตติ้งที่ไต่ขึ้นไม่หยุดจนคนดูยกให้เป็นละครขวัญใจวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นละครที่มีจุดขายอย่างชัดเจนทั้งเนื้อเรื่องและองค์ประกอบต่างๆและถ้าใครได้ดูเรื่องนี้บอกเลยว่าหนุ่มๆงานดีหล่ออันตรายที่สาวๆต่อแถวเข้าคิวรอเป็นนางเอกแทนยดานริญญากันเป็นแถวเป็นมวยคู่เอกที่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนจะเป็นใครก็ตามมาดูกันเลยหลุดโผล่ไม่ได้เลยสำหรับคนแรกพลณภัทรผู้พันทัชศรีพระเอกสายเข้มที่ความหล่อของเขาไม่เคยแผ่วกับการรับบทเป็นพาสนายแพทย์ตัวตึงที่ออกมาแต่ละฉากทำใจบางคนแทบหยุดหายใจเป็นคนสุขุมสุขภาพที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเล่นยากต้องทำการบ้านมาเยอะโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนแต่บอกเลยว่าฟินไป10ตลบตีลังกาม้วนอีกหนึ่งกับทักษะการแสดงที่พัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดงานสายตาสีหน้าน้ำเสียงอินเนอร์เต็ม10ไม่หักและหนุ่มสายละมุนอบอุ่นดังเตาผิงมีนพีรวิทย์อัธชิตสถาพรรับบทเป็นลนภพชายหนุ่มที่เกิดมาครบเครื่องเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงหล่อรวยสุภาพบุรุษสายเปย์อ่อนโยนแม้นางเอกจะไม่รักแต่คนดูรักมากกอไก่ล้านตัวตัวพ่อแบบที่อยากจะผลิตมาให้สาวๆควงไปทั่วพระนครต้องบอกว่าเจ้าตัวรับเล่นบทพีเรียดเป็นครั้งแรกฟีดแบ็กก็ถล่มทลายเต็มโซเชียลเป็นตัวการันตีอีกหนึ่งเสียงว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนก็เอาอยู่งานดีจนไม่รู้จะเลือกใครดาวเด่นตัวตึงพระนครอบอุ่นแสนดีไม่แพ้กันเรียกว่าตกคนดูอย่างเราไปเต็มๆการันตีของดีมาไว้ให้ขนาดนี้ตามไปเชียร์สองหนุ่มกันต่อในกรงดอกสร้อยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 นทางช่อง3กดทีวีกด33ดูมือถือกด3พาสอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ